ค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเราจะเรียนเรื่องของภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีนะคะภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยานะคะภูมิปัญญาไทยหมายถึงองค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มีการเลือกสรรมีการปรับแต่งปรุงแต่งนะคะพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะความสำคัญของภูมิปัญญาไทยคือ 1. ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง 2. สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย 3. สามารถปรับปรุงและประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 4. สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 5. ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุคตามสมัยค่ะลักษณะของภูมิปัญญาไทยนะคะภูมิปัญญาไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องการใช้ความรู้และทักษะนะคะมีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคนไทยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการการปรับปรุงปรับตัวการเรียนรู้เพื่อคงความอยู่รอดของบุคคลชุมชนและสังคมนั่นเองค่ะการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยานะคะการสร้างภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาเนี่ยมีอยู่มากมายหลายชนิดค่ะทำให้คนไทยสมัยอยุธยาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายในสมัยอยุธยานะคะมีภูมิปัญญาไทยที่น่าสนใจก็คือการขุดคลองของชาวอยุธยาตั้งบ้านเรือนอยู่ในลุ่มที่ในลุ่มจึงมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานชาวอยุธยาจึงขุดคูคลองเพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังนั่นเองอันนี้เรียกว่าภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยานะคะมีภูมิปัญญาในเรื่องของการต่อเรืออยุธยาประกอบด้วยแม่น้ำลำคลองนะคะชาวอยุธยาจึงหาวิธีติดต่อกับชุมชนอื่นโดยการต่อเรือเพื่อเป็นยานพาหนะนะคะปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่แต่การเดินทางที่สะดวกที่สุดก็จะเป็นทางบกนะคะภูมิปัญญาด้านศิลปะกรรมการนับถือศาสนาพุทธในสมัยอยุธยาเนี่ยก่อให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมในสมัยอยุธยาเนี่ยนับเป็นภูมิปัญญาสำคัญของชาติไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาสืบนานเลยนะคะอันนี้เป็นใบความรู้ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะเมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้จบแล้วนะคะก็มาทำใบงานค่ะสำหรับใบงานนะคะก็เป็นในรูปแบบของการตอบปัญหาเหมือนเดิมนะคะเรื่องของภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาค่ะภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนตอบมาเป็นการสรุปก็ได้หรือจะตอบมาเป็นข้อตามใบงานก็ได้นะคะอันนี้คุณครูตอบแบบสรุปนะคะก็คือช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นสร้างความภาคภูมิใจประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับชีวิตสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมตามยุคค่ะสำหรับใบงานนะคะไม่ยากนะคะขอให้นักเรียนอ่านใบความรู้ให้จบก่อนนะคะแล้วก็มาทำใบงานของครูได้เลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นรอติดตามนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ